สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเม็ดก้อนกลมขาวๆใสๆนี่คืออะไรนะครับเห็นไหมครับออกเหลืองๆนะครับนะอันนี้คือมหันตภัยร้ายนะครับสำหรับคนที่ปลูกพืชตระกูลส้มนะครับอันนี้เป็นหนอนเป็นไข่ของผีเสื้อนะครับผีเสื้อจะมาวางไข่ไว้นะครับผีเสื้อมาวางไข่ไว้นะสองวันสองวันนะครับก็จะออกเป็นตัวนะครับเป็นหนอนแก้วส้มที่จะชอบมาทำลายกัดกินใบในพืชตระกูลส้มนะครับนะเราปลูกพืชตระกูลส้มเราต้องสังเกตนะครับเราต้องมีความช่างสังเกตนิดนึงถ้ามีผีเสื้อบินมาเนี่ยมาดูได้เลยนะครับเขาจะมาวางไข่เอาไว้นะแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะอันนี้น่ากลัวมากนะครับเรามาดูอีกยอดหนึ่งนะรู้สึกว่าจะมีหลายยอดมากเลยนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะภัยอันตรายมาเยือนแล้วนะครับคนที่ปลูกพืชตระกูลส้มจะเป็นต้องใส่ใจนะครับจุดเล็กๆแบบนี้นะครับต้องทำลายเลยนะครับสวัสดีครับนี่เรามันเช็คดูกันอีกนะอันนี้เป็นเพี้ยแป้งนะครับนี่เป็นเพี้ยแป้งนะมากัดกินใบนะครับนะตัวนี้นะครับนี่ก็อันตรายนะครับนะหลังจากเขากัดกินใบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถ่ายมูลออกมาเหนียวๆนะแล้วก็ลาดำจะเข้ามาทำลายใบทำให้ใบสีดำนะครับพื้นที่การสังเคราะห์แสงก็หายไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้าทำลายได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีทั้งแม่มีทั้งลูกเลยนะครับนี่เราต้องรีบจัดการนะครับถ้าใช้สมุนไพรก็ได้นะครับฉีดพ่นบ่อยๆนะครับบางคนใช้ผงซักฟอกนะครับละลายเข้มข้นแล้วก็มาพ่นนะครับแต่ก็ระวังนะใบเขาจะไหม้ได้นะครับบางคนก็ใช้จุลินทรีย์นะครับมาฉีดพ่นเขาจะค่อยๆตายนะครับหรือบางคนใช้สารเคมีเลยนะครับผมก็แนะนำตัวโตกุดไทออนนะครับนี่ฉีดพ่นหนึ่งครั้งนะครับไปที่ตัวเขาก็จะตายเลยนะครับอันนี้ก็มันจะภัยร้ายกับทุกพืชนะครับ